สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเคนจาก iMac Dojo อีกครั้งนะครับและท่าที่เราจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือท่าฮาเนมากิโกมินะครับซึ่งจัดอยู่ในท่าหมวดการทุ่มนาเงวาซ่านะครับท่าฮาเนมากิโกมิจัดอยู่ในเลเวลที่6ท่าที่3ของ iMac Dojo นะครับท่านี้จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับท่าฮาเนมากิโกมินะครับก็จะเป็นท่าที่เราใช้ตัวลำนะครับเป็นจุดศูนย์กลางในการทุ่มนะครับเหมือนกับท่าในหมวดของพวกซูมินะครับแต่ว่าส่วนบริเวณสะโพกเรานะครับเราก็จะทำเหมือนกับท่าฮาเนโกชิที่เราเคยทำสาธิตกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับให้ดูนะครับการจับเสื้อหลักการก็จะเหมือนกับท่าฮาเนโกชิทุกอย่างเลยนะครับจากนั้นนะครับเวลาเราจะเข้านะครับเราให้เราก้าวพร้อมผลักศัตรูไปข้างหน้าก่อนนะครับ1จังหวะเพื่อเขาเสียการทรงตัวนะครับจากนั้นนะครับให้เราสเต็ปขาเข้าไปเหมือนฮาเนเลยนะครับตรงช่วงขากับสะโพกเราเข้ามาให้ใต้สะโพกเขานะครับแล้วมือเรานะครับจากที่เราจับบริเวณคอเสื้ออยู่นะครับให้เราหมุนขึ้นมานะครับแล้วก็กลิ้งไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการทุ่มให้ดูก่อนครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการทุ่มท่าฮาเนมากิโกมิให้ดู3มุมนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้มองกันชัดยิ่งขึ้นนะครับกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ